ทีนี้มาคุยกับคนนี้กันบ้างกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ชัดเจนแล้วแหละว่าร่วมกับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลแต่เรื่องที่ยังไม่ชัดหลายคนรอคำตอบอยู่เรื่องโควต้ารัฐมนตรียังไงกันแน่ที่บอกว่า4บวก4 4รัฐมนตรีว่าการ4ช่วยว่าการเนี่ยนะคะชัดเจนแล้วหรือยังยังต้องคุยอะไรเพิ่มเติมกับเพื่อไทยหรือเปล่าเมื่อวานนี้เจ้าตัวบอกก็ยังคงต้องรอคุยกับเพื่อไทยเพิ่มเติมนะแต่ภูมิใจไทยไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยเพราะว่าการพูดคุยน่าจะแล้วเสร็จก่อนการลงมติเลือกนายกและการพูดคุยก็ต้องพิจารณาถึงภาพรวมคุณอนุทินเมื่อวานนี้ปฏิเสธกระแสข่าวนะที่บอกว่าการเจรจาไม่ลงตัวบอกไม่จริงนะคะและย้ำถึงความจำเป็นที่พรรคการเมืองเนี่ยควรจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงเดิมว่าอยากจะให้มีความต่อเนื่องและควรใช้เหตุใช้ผลไม่ตั้งข้อจำกัดหรือว่าเงื่อนไขและภูมิใจไทยเองพร้อมจะรับฟังยกเว้นเพียงการห้ามดำรงตำแหน่งกระทรวงเดิมนี่แหละเพราะจะเป็นการขยายอิทธิพลอยู่นานหรือจะไม่โปร่งใสซึ่งภูมิใจไทยเองก็รับไม่ได้ส่วนกรณีที่เพื่อไทยต้องการบริหารกระทรวงด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะคุณอนุทินบอกขอไม่ตอบคำถามนี้ระบุเพียงแค่ว่าขอรอคุยกันก่อนคุณอนุทินยังพูดถึงกรณีที่พรรครวมไทยสร้างชาติอะค่ะเหมือนกับบอกมีสัญญาณบวกใช่ไหมที่เราเล่าข่าวไปรอเพื่อไทยตอบรับให้เข้าร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยก็ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วนะคะแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยถึงแม้จะเกี่ยวข้องกับบิ๊กตู่ใดๆก็ตามเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเพื่อไทยว่าจะเชิญมาร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่พรรคภูมิใจไทยไม่เคยสร้างเงื่อนไขไม่ต้องการให้พรรคการเมืองใดมาสร้างเงื่อนไขกับภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันส่วนกรณีนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเรื่องของชื่อคุณเศรษฐาที่จะถูกโหวตนะคะเป็นแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยเนี่ยนะคะมีสว.ออกมาติติงหลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะจนหลายคนมองว่าเอ๊ะอาจจะทำให้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลจะตกมาอยู่กับภูมิใจไทยหรือเปล่าคุณอนุทินบอกให้เป็นไปตามขั้นตอนละกันตามสถานการณ์ไปเลยไม่ควรคิดถึงเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นค่ะเราให้มันเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามสถานการณ์ก่อนนะครับเราจะไปคิดในสิ่งนี้มันยังไม่เกิดขึ้นก็ถ้าเราคุยกับทางพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็พรรครวมได้เรียบร้อยนะครับการนำเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เป็นการนำเสนอของพรรคแกนนำทุกคนก็ต้องทำตามข้อตกลงตามกติการับฟังซึ่งกันและกันนะครับมันไม่มีใครกำหนดอะไรได้ฝ่ายเดียวหรอกทุกคนก็อยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะได้แค่ไหนก็ต้องคุยกันความจำเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันถ้ามาทำงานร่วมกันแล้วมันก็ต้องถือว่าเป็นทีมเดียวกันก็ไม่ต้องไปแคร์มากว่าใครจะอยู่เนี่ยค่ะคุณอนุทินพูดในทำนองที่ว่าก็ต้องไปดูเรื่องของความจำเป็นและการรักษาความสัมพันธ์การทำงานร่วมกันการทำงานกันเป็นทีมเดียวกันด้วยไม่จำเป็นต้องไปให้ความสำคัญมากด้วยซ้ำว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งใดเนี่ยนะคะ